สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะฝนตกต่อเนื่องกันเลยนะคะช่วงนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคใต้และอ่าวไทยค่ะทำให้ทั่วไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะดังนั้นต้องขอให้ประชาชนในบริเวณที่กล่าวไปนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะมาดูคลื่นลมกันบ้าง นะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรมาดูอ่าวไทยกันบ้างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยนะคะ